บัติเหตุที่ใครเห็นก็ตกใจพื้นที่ระยองคุณผู้ชมคะอดีตโฟร์แมนรายหนึ่งแวะไปหาเพื่อนใครจะไปคิดว่าสถานที่ก่อสร้างที่ตัวเองดูแลงานมาตลอดจะเป็นสถานที่จบชีวิตไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับโฟร์แมนรายนี้คุณณัฐวุฒิค่ะจังหวะนี้แหละคุณผู้ชมร่วงลงไปเลยต่อหน้าต่อตาคนงานเลยค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะทำให้คุณณัฐวุฒิอายุ35ปีอดีตโฟร์แมนในพื้นที่แห่งนี้เสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแคมป์ลาปูนที่ใกล้ๆกันนะคะกับตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะกู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลระยองต้องลงพื้นที่ไปแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดมุมอื่นๆที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูในขณะนี้นั้นมันเป็นจังหวะที่อดีตโฟร์แมนคุณณัฐวุฒิตกลงไปในความลึกของท่อระบายน้ำ 1-2 เมตรเพราะสถานที่แห่งนี้คือการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลระยองค่ะแล้วดูนะฮะมีวงจรปิดอีกมุมที่เห็นว่าแกนร่วงพุบลงไปเลยคุณผู้ชมครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีตามเรื่องนี้แล้วก็ย้อนกลับไปตรงบริเวณแคมป์ก่อสร้างก็คือลานปูนจุดที่ก่อสร้างเนี่ยบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครระยองปรากฏว่าจากการตรวจสอบนะฮะคุณผู้ชมเราได้คุยกับนายช่างผู้รับเหมาด้วยคุณจิตติพันธ์วันนี้เนี่ยคือแกเอาดอกไม้ธูปเทียนไปเหมือนกับไปลานนะฮะขอขมาแล้วก็ลาตัวของผู้ตายแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนตายเนี่ยณัฐวุฒิเขาเป็นอดีตโฟร์แมนนะเพิ่งลาออกไปได้ประมาณ10กว่าวันแล้วก็แวะมาหาเพื่อนที่ไซต์งานแต่น่าจะดื่มเหล้ามาด้วยเพราะสภาพที่เห็นตอนแรกเลยนะเมามาเลยแล้วก็ตามกล้องวงจรปิดฮะเหยียบแผ่นสังกะสีซึ่งมันพาดอยู่บนเหล็กเส้นแล้วก็ลื่นหัวเนี่ยคือไปฟาดกับขอบแผ่นเหล็กจนกระทั่งหมดสติก่อนจะล่วงตกลงไปตรงบริเวณด้านล่างของบ่อบำบัดน้ำเสียลองฟังดูฮะในช่างที่เป็นคนรับเหมาก่อสร้างแล้วดูแลคนงานตรงนี้เขาเมามาครับขอไปกินเหล้ามาใช่ไหมครับไปกินเหล้ามาแต่เขาไม่เคยมาหรอกเขาน้าน่ะสิบกว่าวันอันนี้เขาเป็นใครครับเขาเป็นโฟร์แมนครับเขาเป็นโฟร์แมนเลยครับโฟร์แมนคนเก่ามาที่ครับมาเที่ยวเขามาเที่ยวแวะมาเที่ยวครับมาหาพี่คนหนึ่งแล้วก็มาเหยียบสังกะสีครับมาเหยียบสังกะสีก็ทางด้านของไซต์งานก่อสร้างก็บอกว่าบังเอิญว่าเป็นอดีตคนงานแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวจะดูแลเยียวยาเท่าที่สามารถทำได้แต่พอเป็นอดีตคนงานเนี่ยเอาจริงๆหรือเป็นอดีตโฟร์แมนเนี่ยเรื่องของประกันของบริษัทเนี่ยมันก็ไม่ครอบคลุมละเพราะว่าตอนนี้คือไม่ได้เป็นพนักงานที่นี่แล้วและที่สำคัญคือเขาบอกว่ามาหาในไซต์งานเนี่ยมันช่วงนอกเวลาที่เขาทำงานกันด้วยค่ะอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.